ขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วครับจากตอนแรกก็ไม่ค่อยโอเคได้ครับมีการฟื้นฟูจิตใจก็ผมโชคดีด้วยแหละครับที่เหมือนตอนที่ผมโดนเรื่องเนี่ยผมมีคนที่อยู่ใกล้แล้วก็เขาเป็นกำลังใจให้ผมคือเราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยอะครับใช่ก็มีพี่ทีมงานมีพี่ในกองอะไรเงี้ยช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมตลอดเวลาครับย้อนกลับไปวันนั้นเราต้องตั้งสติยังไงหรือว่าต้องมันช็อกยังไงอารมณ์แล้วโมเมนต์ตอนนั้นช็อกมากเลยครับคือผมเอาจริงๆคือผมไม่คาดคิดเลยเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องเลยทีนี้หนึ่งนะทีนี้ผมก็คือตอนโดนเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่าถามตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็พยายามแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบพยายามติดต่อแบบเหมือนคนในบ้านแต่ติดต่อไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบมีพี่เป็นทีมงานครับเขามาช่วยแบบปออะไรเงี้ยครับก็จากวันนั้นจนมาถึงวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างที่เราต้องมาเจอมันไม่มีใครที่เขาอยากจะมีคดีหรอกครับซึ่งตัวผมเองอ่ะก็ไม่คาดคิดด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมไม่รู้ผมก็เลยคือถามว่ารู้สึกยังไงมันเป็นประสบการณ์มากกว่าแล้วผมรู้สึกว่าคือผมมองในแง่ดีนะว่าอย่างน้อยๆอ่ะเราก็ยังรู้ว่าเอ้ยมีใครอยู่ข้างเราบ้างแล้วก็ตอนเราไม่ดีเนี่ยใครเขาแบบช่วยเราให้กำลังใจเราคือผมโดนกระแสหนักมากซึ่งตัวผมอ่ะก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะเสียใจแล้วก็ไม่อยากที่จะคือเราไม่รู้จะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรอ่ะคือเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะคือสายตาอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าก็ขอร้องอย่างช่วงนั้นที่เราโดนกระแสอะไรบ้างที่มันรู้สึกว่ามันทำให้เราต้องเฟลไปอีกก็มีครับมีแบบว่าเหมือนตอนแบบคือเราก็ปกติเราก็ใช้ชีวิตปกติเราก็ไปกินข้าวแบบร้านอาหารปกติเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับว่ามีคนที่แบบเหมือนเขาพอจะจำเราได้แล้วเขาก็พูดมาว่าเฮ้ยไปขอถ่ายรูปเขาสิไปขอถ่ายรูปเขาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนพูดจาไม่ค่อยดีซึ่งตัวเราเองก็แบบเราก็คือเราไม่คาดคิดเนี่ยคือผมก็แค่แบบว่ารู้สึกว่าทำไมแต่ก็ช่างมันเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าตัวเราทำอะไรเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราเป็นคนแบบไหนเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามเองได้ครับบูมเคยร้องไห้กับเรื่องนี้ไหมเคยครับแล้วโมเมนต์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีทางออกหรือว่ามันใช่ครับมันเครียดแล้วซึ่งตัวเรามองว่าแบบเหมือนเราไม่ได้คือมันไม่ใช่เรื่องของเราครับแล้วซึ่งเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเลยในชีวิตนี้ที่แบบเกิดก็ตอนนี้ก็ไม่แล้วครับแต่ว่าคือผมรู้สึกดีที่แบบตอนที่ผมเฟลหรือผมแบบอะไรเงี้ยคือมีคนอยู่ข้างผมมีคนคอยให้กำลังใจทุกคนคอยแบบคอยพุชอัพเราขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะตอนนั้นถึงขั้นที่จะขอเงินค่าตัวตายมาคิดว่าไม่ครับต่อให้แย่แค่ไหนผมยังคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ผมอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนเราได้คุยกับท่านยังไงบ้างก็คุณพ่อคุณแม่ก็คือท่านก็ช็อกนะครับเพราะว่าตัวท่านเองก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเหมือนผมเลยซึ่งท่านก็ไม่คาดคิดแล้วท่านก็พยายามบอกว่าเอ้ยสู้นะเราสู้ไปด้วยกันคือเราเหมือนเราต้องเป็นกำลังใจให้กันใช่ครับแล้วผมก็พยายามบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคือลูกแบบคือเราพยายามทำของเราเต็มที่ในส่วนที่เราสามารถทำได้ครับประมาณนี้ครับภายในบ้านก็คือให้กำลังใจกันใช่ครับใช่ครับตลอดเวลาที่มีค่ะบูก็ยังต้องทำงานอยู่มันต้องแบ่งสปาร์ตในสมองยังไงว่าเราต้องทำงานด้วยงานก็ต้องทำเรื่องคือเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันก็คืองานเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในงานคือผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าผมพยายามรับผิดชอบทุกอย่างที่ผมทำคือผมคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็เป็นห่วงที่ออฟฟิศก็เป็นห่วงเราแล้วก็เหมือนเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดในทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะทางบ้านทางสังคมทางครอบครัวเราพยายามทำตัวแบบให้มันทุกอย่างมันดีที่สุดมีผลกับงานไหมก็ตอนแรกผมก็เครียดเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เครียดเหมือนกันเพราะว่ามันเรื่องใหญ่มากแต่พอดีผมโชคดีที่แบบที่บริษัทหรือที่ทุกๆคนเข้าใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าผมก็คุยกับเขาแล้วก็แบบเหมือนทุกคนเข้าใจอะครับทุกคนอันนี้ผมต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับคือมีทั้งที่ดีแล้วก็ไม่ดีคือผมขอบคุณทุกๆคนเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีทั้งส่งกำลังใจมาให้แล้วก็มี direct IG มาอะไรเงี้ยครับคือก็ขอบคุณมากที่แบบคนที่เป็นห่วงแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับบูมอย่างเวลาคนเข้ามาเม้นเขายังไม่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วเราได้เข้าไปอ่านเรามองข้ามมันยังไงหรือว่าต้องจัดการกับตรงนั้นยังไงอ๋อคือพวกที่มาเม้นหรืออะไรนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเรานี่นั่นคือผมมองมันมี2อย่างพี่เหรียญมันมี2ด้านผมมองว่ามันก็ดีที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยแต่เราก็มองว่ามันทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในพวกนี้มากขึ้นเราก็คือผมเองก็ยอมรับว่าตัวผมเองก็เหมือนผมก็ปรึกษาพี่เขาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยผมจะทำไงดีเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ผมทำไงดีผมก็เลยแบบก็พี่เขาก็ให้คำปรึกษาบอกว่าเราห้ามเขาไม่ได้จริงๆเราห้ามคนไม่ได้เราห้ามได้แค่ตัวเราเองแต่ตอนจะบูมจะรู้สึกเสียใจว่าคนตัดสินว่าเราผิดไปแล้วแต่ทางที่ยังไม่ฟังว่าความจริงมันคืออะไรใช่ครับคือตัวเราอ่ะอยากให้มองว่าเหรียญมันมีสองด้านทางคือเรื่องเนี่ยมันยังไม่ทันถึงไหนเลยคือผมพูดเลยว่าเรื่องมันยังไม่ทันถึงไหนเลยเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นไปนู่นนี่นั่นแต่คือคนตัดสินไปแล้วซึ่งตัวผมเองอ่ะผมก็บอกว่าทางทนายจัดการซึ่งตัวผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยคุณมาโกหกแต่ผมบอกผมไม่รู้จริงครับแล้ววันนี้เรื่องเราไปถึงไหนแล้วครับเรื่องก็ตอนนี้ก็ทางทนายติดตามอยู่ครับก็ล่าสุดก็มีแบบไปที่ศาลอะไรเงี้ยแต่คือเขาก็ยังพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งเรื่องยังไม่ได้ประทับเลยว่าฟ้องครับก็คือยังไม่ได้มีการไต่สวนหรือว่าใช่ครับยังอยู่ในขั้นสืบสวนอยู่เลยซึ่งตัวผมเองอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่าคือผมไม่ได้มีอะไรเลยบูมคิดว่าข่าวนี้มันจะทำให้มีผลต่อการอนาคตของเราในวงการบันเทิงไหมผมคิดว่าก็มีครับมีเพราะว่าตัวเราเองเราก็รู้สึกแต่คือผมทำในส่วนที่ผมทำได้ผมทำในสิ่งที่ผมรักผมชอบผมรักผมเลยทำผมก็ได้แค่บอกตัวเองว่าเราทำดีที่สุดนะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยเราตัดสินเองไม่ได้ครับแล้ววันนี้เราอยากขอบคุณใครบ้างที่ผมขอบคุณใครบ้างผมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างผมคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมทั้งที่แบบดีและไม่ดีนะไม่ใช่ว่าผมแบบว่าแต่คือผมแบบขอบคุณจริงๆที่ทำให้ผมโตขึ้นครับอยากบอกอะไรที่เขาไม่ทำจะตัดสินเราก็ขอร้องครับอย่าผมขอร้องเลยว่าอย่าเพิ่งตัดสินผมคือตัวผมเองผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแต่ผมแค่แบบว่าขอร้องเพราะว่าเรื่องมันไม่มีอะไรจริงๆใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะคะ